พี่ไปออกร้านที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่สงขลาแล้วมีพี่เขาที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเดินเข้ามาแต่แกสนใจในผลิตภัณฑ์ของพี่ชื่อพี่เจนค่ะกับพี่เชษแล้วแกบอกว่าหม้อที่ขายอ่ะอยากไปอบรมไหมพี่บอกพี่เจนแล้วอบรมอะไรคืองงกับการที่ว่าจะไปขายเนี่ยหม้อคือคนที่ใต้จะเรียกว่าขายหม้อเพราะมันจะมีหม้อแกงไงแล้วแกบอกพี่บอกพี่เจนแล้วหม้อต้องอบรมด้วยคือต้องไปอบรมอะไรปึ๊บเข้าไปทำไมคนเยอะจังแล้วเขาลงทะเบียนทำไมต้องลงทะเบียนลงทะเบียนไงงงเป็น question mark หมดเลยปึ๊บดูปั๊บอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จนเข้าห้องประชุมทำไมงานเขาใหญ่จังวะนึกในใจงี้เลยนะบอกว่าเหนื่อยจังปึ๊บพอนั่งเริ่มจะมีเอกสารมีอะไรเงี้ยโอ้แบบสอบถามเยอะจังดูจากแบบสอบถามนี่ก็ข้อมูลเยอะแล้วปั๊บก็เริ่มนั่งฟังอบรมพอเขาบอกว่าจะเรียนถ่ายภาพเริ่มมีความรู้สึกไม่ไปไหนละจะอยู่แถวนี้เอาถ่ายภาพก่อนตอนนั้นแล้วตอนแรกก็คุยแล้วเห็นโค้ดแบงค์น้องจะชอบแล้วจะบอกทำไมว่าโค้ดแบงค์นี่คือเขาจะคุยเรื่องการขายกลยุทธ์ว่าอะไรเงี้ยก็นั่งฟังเริ่มรู้สึกว่าได้บริโภคข่าวสารขึ้นไปบ้างว่ารู้สึกโอเคขึ้นสเต็ปรอทีนี้รอเพื่อจะเรียนถ่ายภาพโฟกัสมาเลยว่าเอาละอยากจะรู้ว่าเขาถ่ายภาพยังไงทำไมถึงสวยนั่นคือการตัดสินใจเลยที่พี่ยอมบอกมาม่าว่ามาม่าอยู่ร้านไปก่อนลูกจะไปอบรมของสตวหน้าค่ะประเด็นคือคิดว่าได้ความรู้แน่นอนอ่ะยอมรับว่าไปโดยที่ความรู้สึกว่าเหมือนเอาถุงไปหนึ่งใบอ่ะเราไม่รู้ถือไปถุงเปล่าด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างแต่จะต้องเอากลับมาเพื่อมาบอกข้างหลังบอกแม่ได้ถ่ายรูปให้มาดูได้มานี่ที่เอาไปมานี่ของเราของที่บ้านถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเงี้ยก็เหมือนนิตยสารเลยเนาะเราก็เลยรู้สึกภูมิใจแค่นั้นก็พี่รู้สึกว่าครั้งแรกที่ไปได้แล้วกลับมาได้แล้วความรู้สึกอย่างน้อยก็ได้วิชาไม่มากก็น้อยคือถ่ายภาพเมื่อเราได้ความรู้มาแล้วเราจะต้องเอาความรู้ที่ได้มาใช้เป็นการโพสต์ภาพที่แบบดูเห็นชัดจากเมื่อก่อนที่เราจะอบรมปัจจุบันเราอบรมแล้วภาพที่ถ่ายโดยอาจารย์ก๊อฟของวันนั้นที่พี่เรียนที่จีบีภาพสวยจนเพื่อนมาถูกใจเยอะแล้วสามารถจบลูกค้าได้เพราะว่าการใช้แสงสีและรายละเอียดของสินค้าพี่จบลูกค้าได้พี่ก็รู้สึกดีใจว่าโอเคการขายช่องทางนอกจากเราขายช่วยที่บ้านเรายังได้โอกาสในช่องทางอินเทอร์เน็ตทำให้เราได้จบลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเราไม่คาดคิดนะคะว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่มุกดาหารอยู่ฉะเชิงเทราเขามาเห็นสินค้าหรือแค่ว่าเขาสงสัยว่าสีของแก้วสีส้มอย่างที่เราถ่ายภาพกับส้มที่เราเนี้ยของจริงไหมพี่ส่วนอย่างนี้จริงไหมแต่ตอนที่เรียนอาจารย์สอนว่าใช้เสียงแสงธรรมชาติก็เลยภาพมันก็ออกมาก็คือเราสามารถตอบลูกค้าเลยว่าแสงธรรมชาติโดยไม่ใช้แอปเขาก็เลยมั่นใจสั่งขนาดพี่ก็จะรู้ว่าอาจารย์ก็บอกลงไปเลยขนาดเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยลูกค้าจบง่ายค่ะพี่จบไป3โหลลูกค้าเคลียร์ตรงที่ว่าถ้าขนส่งเขารับผิดชอบเองนี่ก็เลยได้ลูกค้าที่ไกลที่สุดตอนนี้คือมุกดาหารกับฉะเชิงเทราพี่ยังไม่รู้เลยว่า2จังหวัดเนี้ยอันไหนไกลกว่ากันแต่รู้ว่าเป็นต่างจังหวัดที่ว่ามีของเราไปที่นั่น